สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมาแนะนำนะครับน้องตามใจบอทคู่ใจคนขายของนะครับน้องตามใจนะครับเป็นบอทน้อยนะครับที่มีความสามารถที่หลากหลายในด้านการขายนะครับซึ่งจะมีระบบลงทะเบียนนะครับสมาชิกนะครับมีระบบสะสมแต้มแลกของรางวัลนะครับแล้วก็มีระบบสอบถามข้อมูลนะครับใช้งานง่ายนะครับแล้วก็นะครับมี rich menu นะครับมี image map นะครับที่ช่วยในการตอบคำถามหรือว่านะครับหาข้อมูลตามที่ต้องการได้ง่ายๆเลยนะครับมาดูว่านะครับบอทน้องตามใจมีความสามารถอะไรยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยครับตัวอย่างการใช้งานนะครับบอทน้องตามใจนะครับอันดับแรกก็เปิดไลน์ขึ้นมานะครับจากนั้นกดไปที่เพิ่มเพื่อนนะครับแล้วก็เพิ่มเพื่อนด้วย QR code นะครับจากนั้นก็สแกน QR code น้องตามใจขึ้นมานะครับเสร็จแล้วก็นะครับเข้าไปแชทกับน้องตามใจเลยนะครับก็จะมีการทักทายนะครับพร้อมกับโชว์นะครับ Rich Menu ขึ้นมานะครับซึ่ง Rich Menu นี้ก็จะมี2แบบนะครับโดยชุดแรกนี้นะครับจะเห็นแค่ Rich Menu สมัครสมาชิกกับสอบถามข้อมูลทางร้านนะครับในการสมัครสมาชิกนะครับครั้งแรกนะครับก็แตะเข้าไปนะครับที่เมนูสมัครสมาชิกนะครับจากนั้นน้องตามใจก็จะขอทราบชื่อและก็นามสกุลนะครับก็กรอกชื่อเข้าไปนะครับอย่างเช่นนะครับชื่อนะครับสมชายนะครับเรียนดีนะครับจากนั้นก็ส่งข้อมูลเข้าไปแล้วนะครับก็จะขอนะครับทราบเบอร์โทรสำหรับการติดต่อนะครับก็ใส่เบอร์โทรเข้าไปนะครับเมื่อส่งเบอร์โทรเสร็จนะครับน้องตามใจก็จะขออีเมลด้วยนะครับก็ใส่อีเมลเข้าไปนะครับสมชายนะครับ เมื่อทำการนะครับให้รายละเอียดนะครับชื่อเบอร์โทรแล้วก็อีเมลเรียบร้อยนะครับน้องตามใจก็จะนะครับโชว์ภาพขึ้นมานะครับเป็นการยืนยันนะครับหรือรายละเอียดนะครับในการลงทะเบียนนะครับชื่อเบอร์โทรแล้วก็อีเมลนั่นเองนะครับทีนี้หลังจากที่สมัครแล้วนะครับเมื่อมีการเรียกใช้งานน้องตามใจอีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะมี Rich Menu แบบที่2ขึ้นมานะครับในตัวอย่างนี้น้องตามใจนะครับก็ได้ทำเป็นบอทนะครับนำเสนอเกี่ยวกับเมนูอาหารนะครับแล้วก็มีสะสมคะแนนนะครับสอบถามข้อมูลของร้านนะครับมีแลกของรางวัลแล้วก็ติดต่อพนักงานนะครับในเรื่องของเมนูอาหารนะครับเมื่อแตะไปที่เมนูนะครับก็จะมีเมนูขึ้นมาให้เลือกนะครับสามารถที่จะเลือกดูรายการนะครับอาหารนะครับหรือเมนูอื่นๆหรือติดต่อเจ้าหน้าที่นะครับถ้าต้องการอยากเลือกอาหารนะครับก็ลองแตะเข้าไปนะครับก็จะเข้าไปสู่รายการนะครับในช็อปนะครับแล้วก็จะมีราคาอาหารมีตัวอย่างอาหารนะครับสามารถที่จะเพิ่มลงรถเข็นนะครับเพื่อจะซื้ออาหารได้เลยนะครับในส่วนของการสะสมคะแนนนะครับเมื่อแตะไปที่เมนูสะสมคะแนนนะครับระบบนะครับก็จะทำการนะครับแจ้งรายการขึ้นมานะครับว่าคุณสมชายเรียนดีนะครับมีคะแนนคงเหลือกี่คะแนนนะครับสามารถที่จะแสดงโค้ดนี้นะครับให้กับพนักงานเพื่อสแกนนะครับเพื่อสะสมแต้มนะครับทุกๆยอดบินนะครับก็จะมีแต้มให้นะครับเมื่อมีการสะสมแต้มครบแล้วก็สามารถนำไปแลกของรางวัลได้นะครับแล้วก็การสอบถามข้อมูลทางร้านนะครับสามารถที่จะสอบถามข้อมูลไม่ว่าจะเป็นเส้นทางนะครับช่องทางในการติดต่อนะครับหรือการติดต่อพนักงานนะครับสามารถที่จะเข้าไปสอบถามนะครับข้อมูลต่างๆซึ่งออกแบบมานะครับมีทั้งแบบquick reply นะครับสามารถที่จะเลือกข้อมูลเข้าไปสอบถามนะครับพิมพ์ข้อมูลเข้าไปฝากข้อความได้แล้วก็แอดมินจะมาตอบกลับให้นะครับแล้วระบบที่กำลังพัฒนาก็คือนะครับการแลกของรางวัลนะครับนี่คือตัวอย่างคร่าวๆนะครับของน้องตามใจนะครับน้องรู้ใจคนขายของนะครับระบบของเราก็สะดวกสบายในการใช้งานนะครับ